สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะวันนี้มาเยือนมายืนไกลยังเลยครับค่ะวันนี้มาเยือนเวทีเดอะสตาร์ครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆทุกครั้งที่กลับมาเวทีเดอะสตาร์ก็รู้สึกว่าอบอุ่นครับอบอุ่นแล้วก็ผูกพันกับเวทีนี้มากๆเพราะว่าเป็นเวทีที่ทำให้กันมีวันนี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นครั้งที่4ปีติดต่อกันตั้งแต่เดอะสตาร์ปี7ปี8เรามาทุกปีเลย9แล้วก็ปีล่าสุดเป็นปีที่4ต่อกันก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากๆครับใช่แน่นอนชุดนี้ก็คือชุดคอนเซ็ปต์ของซิงเกิลใหม่กับเพลงการเวลาถูกต้องใช่ครับก็จะเป็นสีม่วงๆสีม่วงๆเนี้ยๆแบบนี้ครับใช่ครับซึ่งจะบอกว่าฟีดแบคเพลงนี้ก็ดีมากเลยเนาะดีมากดีมากตอนนี้ก็ยอดวิวใน YouTube MV ก็กำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เรื่องของคลิปยูทูบประเทศเนี่ยก็เริ่มไต่ชาร์ตขึ้นมาแล้วนะครับผมบอกว่าวิทยุต่างประเทศก็มีนะจริงเหรอเขาเปิดผิดป่ะครับโมไปงั้นครับแต่ว่าก็กระแสดีกระแสดีครับผมดีใจกับเพลงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราดีใจที่มีเพลงความหมายดีๆแบบนี้เป็นแฟนด้วยนะครับ MV ออกมาแล้วเนาะMV ออกแล้วใช่ก็ติดตามที่ YouTube Exact Channel ครับวันนี้มาโชว์เพลงนี้ป่ะคะใช่ครับวันนี้มาโชว์ซิงเกิลใหม่ครับผมก็เป็นเพลงการเวลานะครับผมให้กับแฟนๆ The Star ได้ฟังกันแล้วก็เป็นเพลงแรกของอัลบั้ม10 Years of Love เลยประเดิมเพลงแรกของอัลบั้มเลยค่ะแล้วความรู้สึกที่ได้เจอน้องๆมากเป็นไงบ้างคะดีใจครับดีใจเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกเจอกันแบบตัวเป็นๆนะเพราะว่าเราก็ติดตามน้องๆผ่านในทีวีมาแล้วก็แบบว่าเห็นความสามารถของแต่ละคนก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็วันนี้ก็มาแบบได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆบ้างแอบชมหลายๆคนว่าชอบแล้วก็แอบเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับมีหวั่นใจใครเป็นพิเศษไหมครับหวั่นใจเรื่องอะไรครับเรื่องแบบนี้คนนี้แหละค่าเราแน่จริงๆไม่ได้หวั่นใจเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าแอบหมั่นไส้กับพี่ๆทีมงานหลายๆคนนะครับผมแบบพี่ๆ PR AR ที่ดูแลศิลปินอะไรเงี้ยก็จะแบบปิ๊กกี้คือนู่นไม่มีนักข่าวใช่ไหมฮะนักข่าวด้วยครับไม่มีจริงเหรอครับไม่มีจริงเหรอไม่ใช่นะครับก็มีนิดนึงแบบหมั่นไส้พี่ๆอะไรเงี้ยแบบว่าออกนอกหน้ามากอะไรเงี้ยครับผมบอกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นพิเศษบอกไม่บอกได้พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าพูดดีกว่าครับแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่มาจากสุพรรณเลยแล้วก็วันนี้หอบของฝากมาฝากพี่โจ้พี่ไม้เพชรด้วยเอาสารีสุพรรณมาฝากเลยนะครับแบกมาเลยก็ไม่ได้เจอคุณพ่อตั้งแต่ประมาณหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะครับที่ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ก็วันได้เจอแล้วคงจะได้นอนกันที่กรุงเทพสักคืนนึงนะครับผมมาอาทิตย์ค่ะแต่ว่าวันเสาร์ที่ผ่านมา Family Gang ไงใช่น่ารักมากมีคนฝากชมคือดีใจหล่อจังเลยครับดีใจที่คนชอบน้องผมเยอะมากๆครับแล้วก็ดีใจที่แบบฟีดแบคดีมากมีคนคือมันเป็นเวลาที่แบบช่วงเย็นๆน่ะเย็นๆแล้วก็คนกลับมาจากทำงานก็ดูกันเยอะมากๆก็มีคนพูดถึงลงในผมอ่านในคอมเมนต์จากกระทู้ของพันทิพย์นะครับที่แบบว่ามีคอมเมนต์จากเพจช่อง3มาดีใจครับที่หลายๆคนแบบว่าได้ชื่นชมแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนมากๆกับคอมเมนต์ต่างๆที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งดีๆให้กับกันด้วยนะครับผมอนาคตก็แจ้งเกิดได้เลยนะน้องทิวเนี่ยใช่ครับผมแซงพี่ชายแน่นอนคิดว่าอย่างนั้นครับขอโอกาสให้น้องชายผมสักนิดนึงโอ้ครับค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวขึ้นไปโชว์เนาะใช่ครับวันนี้ก็เต็มที่ครับผมเป็นการกลับมาของรุ่นพี่เดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยนะครับผมกานาพัฒน์ก็หวังว่าแฟนๆน้องๆจะให้การต้อนรับกานาพัฒน์ด้วยนะครับใช่ค่ะพูดถึงคิดถึงวิทยานิดนึงได้ไหมครับพี่บี้เพิ่งไปดูวันนี้เพิ่งไปดูมาเมื่อคืนครับผมก็หลังจากสอบเสร็จก็สัญญาแล้วว่าจะไปดูแล้วก็พี่บี้บอกว่าเมื่อวันก่อนจะพี่บี้บอกว่าถ้าไปดูแล้วอย่าลืมส่งหลักฐานให้ดูด้วยว่าดูจริงๆครับก็ไปดูมาแล้วแล้วก็ส่งหลักฐานผ่านอินสตาแกรมไปแล้วผมชอบมากดูยังดูแล้วน่ารักมากนะคือแบบมันมีความเหงามันมีความรู้สึกแบบอบอุ่นนะครับแล้วก็แบบตอนท้ายๆของเรื่องเนี่ยพีคมากไปดูเองดีกว่าไม่อยากพูดมากใช่นะคะแล้วก็เด็กๆน่ารักด้วยพี่เวียก็แบบคือเด็กๆในเรื่องเนี่ยที่เป็นมีคุณครูนักเรียนเนี่ยผมจะถามว่าเขากำกับยังไงให้ดูธรรมชาติมากเขาแคสติ้งดีนะน้องหมึกใช่ผมชอบน้องหมึกมากแล้วเราแบบไม่รู้ดีคือน้องหมึกใครไปดูซะนะครับผมน่ารักจริงๆธรรมชาติมากค่ะแล้วก็ยืมการละเวลาด้วยถูกต้องครับและที่สำคัญขาดไม่ได้ดอกจัน123รหัส2310หรือว่าที่ไอจูนก็ได้ครับผมการเวลาเพลงใหม่ของการจากอัลบั้ม10 Years of Love ครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ไทยใกล้จะถึงแล้วสงกรานต์แล้วเย่เย่สงกรานต์ของเราอยากกลับบ้านมากนะแต่ว่าก็อยากไปเที่ยวไปเล่นน้ำต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าปีนี้จะมีงานยาวเลย12 13 14 15รับงานยาวเหมือนกันนะครับผมก็มีที่กรุงเทพด้วยแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดมีอุดรด้วยนะครับผมไปเจอกันได้เป็นแฟนปกตินี่สงกรานต์ทำอะไรบ้างคะ
ปกติแหละครับปีเป็นผ่านมาจะกลับบ้านนะครับผมก็จะมีงานที่สุพรรณแล้วก็จะแบบว่าเราก็ไปมีโอกาสไปร่วมร้องเพลงในงานด้วยแล้วก็ได้เล่นน้ำสงกรานต์กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆคลับด้วยที่ตามไปร่วมงานในช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยครับปีนี้ก็อาจจะต้องไปทำงานเนาะใช่ครับอาจจะไปทำงานแล้วก็ตามไปได้ครับเป็นแฟนไปเล่นน้ำกันที่ต่างจังหวัดก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเออหรอใช่รถไม่ติดแล้วในนี้ผมว่าก็ติดอยู่แหละก็อยากจะให้ทุกคนได้ระมัดระวังการเดินทางด้วยในเรื่องของการขับรถขับราหรือว่าเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับอย่าประมาทครับค่ะแล้วก็ระหว่างทางก็โอ้คุณจะมีความสุขมากกับการท่องเที่ยวในวันหยุดพิเศษแบบนี้เพลงใหม่ของผมแนะนำเลยครับผมการเวลาซิงเกิลใหม่ของผมเป็นเพลงที่ความหมายดีมากครับฟังไปยิ้มไปตลอดทั้งการเดินทางแน่นอนอยากให้อวยพรหน่อยค่ะปีใหม่ไทยครับผมก็ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับผมสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับแล้วก็ใครที่กลับบ้านต่างจังหวัดอย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพรดีๆในการทำงานของเราในวันข้างหน้าด้วยขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพ่อด้วยไปย้อนหลังนิดนึงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับส่วนคุณแม่ก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะแข็งแรงค่ะวันนี้มาเชียร์ลูกชายเลยมาให้กำลังใจค่ะวันนี้ค่ะค่ะน้องกันเล่าให้ฟังว่ามีของฝากคณะกรรมการสามท่านด้วยใช่ครับก็เตรียมของเล็กน้อยเป็นของฝากจากเมืองสุพรรณมาให้กับพี่โจ้พี่ปายพี่เพชรนะเห็นน้องกันบอกว่ามา4ปีเลยรู้สึกไงบ้างคะที่แบบได้มาเยือนก็ถือว่าเขาได้รับเกียรติจากเวทีเดอะสตาร์นะครับในทุกๆปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความดีใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ลูกชายได้มาเยือนเวทีทุกๆปีที่ผ่านมาครับรู้สึกคุณแม่เหมือนมาแบบเชียร์ตอนใช่เหมือนมานึกถึงตอนบรรยากาศเก่าๆที่เข้ามาวันแรกนะคะยังนึกถึงเมื่อกี้ว่าเราได้มาเจอตรงนี้เราเดินผ่านประตูเดินยังเหมือนบรรยากาศเหมือนเดิม4ปียังเหมือนเดิมค่ะขอบคุณคุณแม่คุณพ่อใน MV ด้วยใช่ใช่ใช่โอ้มันตื่นเต้นตอนนั้นเหมือนกอดกันเลยบอกว่าโอ้ไม่นึกว่าจากการจะมาเป็นที่หนึ่งวันนั้นนะคะวันนั้นนึกว่าลิศคือว่าปีผ่านไปไวมันก็ไวมากครับไวมากมันเหมือนว่าเอ้ยเหตุการณ์เพิ่งเกิดเพิ่งไม่นานนี่เองแต่จริงๆแล้วมัน4ปีแล้วนะครับต่อไปเนาะใช่ฮะก็ต้องดูแลกันต่อไปวันเกิดคุณพ่อน้องกันมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะเขาก็โทรไปนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสดดีวันเกิดปีวันเกิดพ่อก็ให้พรกับเขากลับมาให้มีแต่ความสุขความเจริญครับช่วงนี้น้องแบบสอบเยอะบางทีมีข่าวด้วยให้กำลังใจก็จริงๆก็ให้กำลังใจก็เรื่อยแหละนะฮะเรื่องข่าวอะไรต่างๆแล้วให้เขาคิดด้วยเหตุด้วยผลนะฮะมีอะไรก็ใช้สติในการคิดในการทำในการพูดนะฮะก็ต้องตักเตือนกันอยู่เนี้ยตลอดนะครับแม่ล่ะคะคือยังไงนะแม่จะบอกว่าตอนนี้คือการตอบแม่ก็คือว่าโอเคนะก็คือว่าการเหมือนยังต้องเรียนยังต้องทำงานเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อตัวเองอีกก็คือขอตรงเนี้ยแต่คือแม่ไม่ได้หวงแม่เคยบอกทุกรายการนะไม่ได้หวงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาอนาคตข้างหน้ายังอยู่อีกยาวไกลนะคะว่าเรายังไม่แน่ใจเข้าเป็นเพื่อนโอเคยังไปได้ไกลคือคำเป็นเพื่อนเนี่ยยังคบกันได้อีกนานนะคะแฟนเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็งิ่งเดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้จะเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วกันก็ยังไม่ได้บวชเรียนก็ยังเรียนไม่จบแม่ขอตรงนี้ก่อนนะคะแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเลยแฟนคลับไม่ต้องห่วงกันเลยนะคะยังไม่ให้ใครแม่ยังไม่ให้ใครต้องอยู่วันนี้ดูพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับทุกครั้งที่
พลงที่เราร้องด้วยกันต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนของกันนะครับ